ขอต้อนรับเข้าสู่เกมโอเมจิกับผมมิสเตอร์ซิเวอร์นะครับในพาร์ทนี้เราก็จะมาอัปเดตแพทประจำวันที่26แต่ผมมาอัดคลิปกลางคืนจะได้เรื่องไหมเนี่ยสำหรับแพทนี้ที่เข้ามาเนี่ยก็เรียกได้ว่าค่อนข้างเยอะเลยกันนะครับแต่เรามาดูหัวข้อหลักกันก่อนเลยดีกว่านั่นก็คือสกินเข้ามาใหม่ลด 20% ด้วยฮะสำหรับมิเคซึสกินจิ้งจอกทองคำแบบนี้นั่นเองนะครับนี่เรียกว่าสวยงามจริงไม่ใช่แค่นั้นมาพร้อมกับเรทอัพ 2.5 สำหรับตัวละครผู้สาวนะครับเดี๋ยวผมกดเข้าออกก่อนไม่ว่าจะเป็นฮิกังบานะคังอุยะหรือโยโตฮิเมะนะครับก็จะเพิ่มเรทอัพ 2.5 ให้3ตัวละครด้วยกันนะครับสามารถมาเปิดหาเอาได้นะตัวละครผู้ชายอดนะเรทอัพไม่มีนะครับแล้วก็นะฮะก็จะมีในส่วนของตัวละครลิมิเต็ด SSR คุซุริอุริด้วยเลยครับเป็นครั้งสุดท้ายที่มาแล้วแล้วก็จะไม่มาอีกเลยเห็นเขาว่าอย่างนั้นนะไม่หมดแค่นั้นก็ยังมีในส่วนของลึกลับของรางวัลจากเปาปิวเมื่อเราอัญเชิญก็จะมีโอกาส 5% นะฮะที่เราจะได้รับของรางวัลก็ได้รางวัล1ครั้งต่อ1วันนะครับผมสามารถมาสุ่มเอาได้สุ่มยังไงเดี๋ยวผมขอลองสุ่มหน่อยละกันมาลองดูว่าเราจะได้ไหมปั๊บ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 ฮะโอเคเรียกได้ว่าดวงมา 5% ก็มานะฮะส่วนถ้าจะเอาของรางวัลอีกก็ต้องรอพรุ่งนี้นะครับผมเพราะว่าของรางวัลหมดโกต้าแล้วอันนี้เป็นตัวละครของวันที่26ต่อนะครับผมก็จะมีในส่วนของดันคุซุริอุริด้วยก็สามารถไปลงกันได้นะครับสิ้นสุดก็คือวันที่2เดือน10นั่นเองเหลือระยะเวลาอีกหลายวันอยู่เหมือนกันนะฮะก็ประมาณ6วัน5วันราวๆนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของกิจกรรมนี้ด้วยนะครับผมคำอวยพรนะฮะเงื่อนไขชิเกมิอวยพรโชคลาภเข้าร่วมขบวนร้อยอสูร5วันเข้าแค่ครั้งเดียวก็ได้ครูคุณธรรมฮะแสดงความรักในวันพิเศษแล้วก็ล็อกอิน7วันนะครับไม่ใช่เราได้ตัวละคร SSR นะครับเราจะได้เป็นยันอัญเชิญลึกลับนะฮะแล้วถ้าเราทำสำเร็จทั้ง9อย่างนะฮะก็จะได้รับในส่วนของยันลึกลับเพิ่มเติมอีก3ใบด้วยกันนะครับก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจเพราะว่าถ้าเราเล่นอยู่แล้วเนี่ยก็จะได้รับของไปทั้งหมดนั่นแหละแล้วก็จะมีในส่วนของกิจกรรมศาลเจ้าลึกลับอัญเชิญเป่าปิวสะสมชิ้นส่วนฮิกังบานะนะครับของรางวัลที่จะได้รับก็จะเป็นพวกเงินยันลึกลับยันข้างพบหรือเกตยามาโตโนโอโรจิรวมถึงรางวัลสูงสุดนะฮะก็จะเป็นชิ้นส่วนฮิกังบานะชิคิมิระดับ SSR นั่นเองเราสามารถทำการอัญเชิญได้เลยนะครับก็จะใช้หยกม่วงก็ได้หรือว่ามากะธรรมะก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็กดเข้าไปโอเคนะครับเราได้เงินมา 30,000 นะฮะอะไรประมาณนี้ก็อัญเชิญได้เรื่อยๆอยู่ที่ว่าเราเนี่ยมีมากะธรรมะเยอะขนาดไหนละกันนะครับมาต่อกันที่กิจกรรมข่าวลับโยโตฮิเมะนะครับก็จะเป็นกิจกรรมสำหรับคนที่ผ่านด่านได้ไวที่สุดนะครับกิจกรรมนี้จะเริ่มวันที่1ตุลาตั้งแต่9โมงเป็นต้นไปถึงวันที่7นะฮะของรางวัลก็จะได้รับเป็นพวกมากะธรรมะเหรียญทองยันลึกลับแล้วก็โยโตฮิเมะเราก็เตรียมทีมให้พร้อมได้เลยสำหรับการลงดันโยโตฮิเมะอย่าลืมไปลงดันกันด้วยนะครับผมหัวข้อต่อมาก็คือบอสเวอร์ตัวใหม่นามาสุปลาดุกดึกดำบรรผู้แบกสารเจ้าและหินผา สำหรับบอสปลาดุกนี้ก็จะมีให้ตีวันอังคารแล้วก็วันศุกร์นะครับผมส่วนมอสโอโดกุรุก็จะมีให้ตีวันจันทร์แล้วก็วันพุธส่วนวันเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นบอสโอโบโรคุโรมะแล้วก็จะมีในส่วนของแพ็กเกจประจำฤดูใบไม้ร่วงด้วยนะครับก็จะเป็นแพ็กเกจ1หยกกับแพ็กเกจ30หยกนะครับเราสามารถซื้อได้เลยนะครับแบบนี้จะมีระยะเวลาอยู่ประมาณ4วันด้วยกันนะฮะนับจากคลิปที่ผมลงเข้าไป หรือเริ่มอ่านละกันนะครับอาจจะน้อยกว่านั้นเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของการปรับสมดุลชิคิมิและมิตามะด้วยนะครับสำหรับชิคิมิเนี่ยจะโดนปรับไปประมาณ13ตัวระดับ SR 6ตัวระดับ R 6ตัวแล้วก็ระดับ N อีก1ตัวนะครับตัวแรกก็จะเป็นโดเมกิจะถูกปรับสกิลที่3นะครับแล้วก็จะเปลี่ยนแท็กจะทำให้เราอ่านได้ง่ายขึ้นฮะก็จะมีจ้องมองสถานะนี้ทำอะไรได้บ้างอะไรประมาณนั้นนะครับผมต่อมาก็จะเป็นคิวคิสึฮิเมะเป็นตัวที่2นะครับผมน้องแวมไพร์นี่จะโดนปรับ2สกิลด้วยกันก็คือสกิลติดตัวนะครับแล้วก็สกิลที่3นั่นเองตัวที่3คิโยฮิเมะก็จะเป็นน้องงูน้อยนะครับจะถูกปรับสกิลที่2แล้วก็สกิลที่3ส่วนลิงก์การปรับสมดุลเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ใต้ล่างคลิปแล้วกันนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมตัวละครที่4ชิโรโมโจก็จะถูกปรับสกิลที่3นะครับผมว่ามันอ่านง่ายมากขึ้นเยอะมากตัวละครที่5โมมิจิจะถูกปรับทั้ง3สกิลด้วยกันนะครับก็จะเพิ่มในส่วนของความแรงสกิลให้มากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีสกิลติดตัวเนาะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเลยครับแล้วก็สกิลระบำมรณะก็จะเป็นสกิลที่3
ตัวละครที่6ของ SR ก็จะถูกปรับสกิลที่2และก็สกิลที่3เดี๋ยวเราไปดูตัวละคร R กันบ้างดีกว่านะครับว่ามีตัวไหนโดนปรับไปบ้างตัวแรกก็จะเป็นซันบิโนะคิสึเนะน้องยิงจอกของเรานะครับก็จะถูกปรับสกิลที่3เพิ่มความแรงของสกิลให้มากขึ้นแล้วก็จะมีในส่วนของพิษด้วยนะครับตัวที่2ของระดับ R นะฮะก็คือทานุกิจะถูกปรับสกิลที่2แล้วก็สกิลที่3เหมือนกันนะครับตัวละครที่3คารุสุเทนกูจะถูกปรับทั้ง3สกิลด้วยกันนะครับก็ตามนี้ ตัวละครที่4น้องชายผีดิบจะถูกปรับสกิลที่2นะครับเรียกว่ามีอะไรเยอะแยะมากมายจริงตัวละครที่5น้องโจโจจังนะฮะก็จะเป็นตัว R เนาะจะถูกปรับสกิลที่2นะครับลบล้างสถานะผิดปกติ3อย่างให้แก่ไฟเล่าและทำการฟื้นฟู 30% ของ HP สูงสุดนะครับสถานะผิดปกติแจ็คแข็งรับไหลยุบใบทั้งหมดนี้เป็นสถานะผิดปกติไม่สามารถทำการขจัดได้ตามนั้นครับผม ตัวละครที่6ซามูไรโนะเลนะฮะจะถูกปรับอยู่2สกิลนะครับนั่นก็คือสกิลที่2และสกิลที่3มาถึงตัวละครระดับ N นะฮะนูราคาเบะก็จะถูกปรับสกิลนี้ฮะกำแพงหินจากปกติเนี่ยจะได้แค่เทิร์นเดียวแต่ตอนนี้เป็น2เทิร์นแล้วก็จะเพิ่มความโหดให้นูราคาเบะมากขึ้นแต่ส่วนจะปั้นมาทำอะไรจะปั้นทำไมก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปแล้วกันอาจจะมีคนปั้นมาเล่นนะฮะ มาถึง10มิตามะที่ถูกปรับเปลี่ยนนะครับมิตามะอันแรกเลยก็คือพูดตาเดียวทุกครั้งที่เป้าหมายเสีย HP 15% จะสร้างความเสียหายเพิ่มเติม 10% และเพิ่มความเสียหายอีก 10% ด้วยกันนะครับและตอนนี้นะครับมีวิธีได้รับบอกเรียบร้อยแล้วว่าหาได้จากตรงไหนบ้างนะมิตามะที่2พูดหิมะเมื่อสร้างความเสียหายมีโอกาส 15% หากเป้าหมายมีสถานะลดความเร็วจะกลายเป็น 30% ที่จะถูกแช่แข็ง1เทิร์นเมื่อถูกโจมตีศัตรูที่ทำการโจมตีความเร็วลดลง30ต่อเนื่อง1เทิร์นนะครับปกติมิตามะนี้มีโอกาส 12% ที่จะแช่แข็งศัตรูนะฮะแต่ตอนนี้เพิ่มให้เยอะขึ้นมิตามะที่3ซาซิกิเมื่อโจมตีหากเป้าหมายอยู่ในสถานะควบคุมความเสียหายเพิ่มขึ้นเป็น 45% จากปกติ 30% ความแรงตอนนี้อยู่ที่15ก็แรงขึ้น 15% เลยทีเดียวนะฮะถือว่าค่อนข้างดีอย่างมากมิตามะที่4ปีศาจลูกเต่าเลยครับเมื่อต้านสถานะจะสุ่มโจมตีปกติแก่ศัตรู1เป้าหมายและสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 50% และหากได้รับสถานะผิดปกติจะเพิ่มแถบเทิร์นขึ้น 25%ปกติจะไม่มีเอฟเฟกต์นี้นะครับตอนนี้ก็มีเอฟเฟกต์นี้เพิ่มขึ้นมาแล้วมิตามะที่5พูดวิหกเมื่อกำจัดศัตรูสำเร็จจะฟื้น HP 20% และเพิ่มพลังโจมตี 20% สูงสุดไม่เกิน 120% จนกระทั่งจบการต่อสู้โคเด็ดโกงมากมิตามะที่6มิโกเมื่อสร้างความเสียหายมีโอกาส 10% ที่เป้าหมายจะได้รับสถานะมึนงง1เทิร์นหากไม่มีฝ่ายศัตรูติดสถานะมึนงงจะเพิ่มโอกาสเป็น 20% จากปกติ 10% ของเดิมจะอยู่ที่ 8% และบวกแม่นยำขึ้นไปอีกนะฮะแต่ณปัจจุบันเนี่ยถือว่าดีกว่านะครับ เอาไว้สู้มิตามะอื่นๆได้เลยมิตามะที่7พูดปรึกษาผลการฟื้นฟูเพิ่มขึ้น 20% หากเป้าหมาย HP ต่ำกว่า 20% จะเปลี่ยนเป็น 50% ของการฟื้นฟูปกติของเดิมเนี่ยอยู่ 20% นะครับแต่ตอนนี้เพิ่มขึ้นเป็น 50% ถ้าเป้าหมายเลือดเหลือต่ำกว่า 20% นะฮะก็ถือว่าตัวไหนเลือดน้อยๆนี่บอกได้เลยว่าเลือดเด้งโคตรเยอะนะครับมิตามะที่8พูดไข่มุกเมื่อฟื้นฟูให้กับไฟเราจะสร้างเกาะ 30% ของการฟื้นฟูต่อเนื่อง2เทิร์นไม่สามารถขจัดเกาะได้ของเดิมจะอยู่แค่1เทิร์นนะครับแล้วก็จะไม่มีผลไม่สามารถขจัดเกาะได้ตอนนี้ก็เพิ่มมาแล้วนะเพิ่มให้อีก1เทิร์นแล้วก็เพิ่มผลไม่สามารถขจัดเกาะได้อีกตั้งหากมิตามะที่9ซามิเซนหากไฟเราได้รับสถานะผิดปกติจะได้รับความเร็วเพิ่มขึ้น30ต่อเนื่อง2เทิร์นสถานะนี้ไม่สามารถขจัดได้สะสมได้สูงสุดอยู่ที่2ขั้นนะครับก็บวกไปเลย60นั่นเองมิตามะที่10พูดมายาทุกครั้งที่สูญเสีย HP คีดาเมจเพิ่มขึ้น 0.5 ปกติจะเพิ่มดาเมจแต่ตอนนี้ความเสียหายคีดาเมจจะเพิ่มขึ้นแทนและนี่ก็จะเป็นในส่วนของการอัปเดตแพทประจำวันที่26นะครับก็ถ้ามีตกหล่นตรงไหนไปก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ลิงก์การเปลี่ยนแปลงหรือการอัปเดตแพทเนี่ยก็จะใส่ไว้ให้ในใต้ description ละกันนะครับในคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับผม